5นะคะเรื่องอาชีพในฝันนะคะสำหรับอาชีพในฝันของเรานะคะก็มีหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะเวลาที่เด็กโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วนะคะเด็กๆก็จะไปทำตามความฝันของตัวเองนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนอยากเป็นนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้นะคะเรามาดูสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่15กันก่อนนะคะเด็กๆค่ะอาชีพในฝันสาระการเรียนรู้ที่1อาชีพต่างๆสาระการเรียนรู้ที่2การแต่งกายของแต่ละอาชีพสาระการเรียนรู้ที่3สถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพสาระการเรียนรู้ที่4เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและสาระที่5อาชีพของคุณพ่อคุณแม่สำหรับในเช้าวันจันทร์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องชื่ออาชีพต่างๆนะคะเด็กๆค่ะสาระการเรียนรู้ที่1ชื่ออาชีพต่างๆที่เด็กๆรู้จักนะคะมีอาชีพอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอาชีพที่1ที่คุณมินนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะก็คือ teacher แปลว่าคุณครูนะคะคุณครูก็มีหน้าที่นะคะเด็กๆค่ะให้ความรู้กับเด็กๆใช่ไหมคะคอยอบรมสั่งสอนเด็กๆนะคะเหมือนอย่างช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่ได้มาโรงเรียนเด็กๆก็เรียนรู้กับครูมินนะคะผ่านคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนั่นเองค่ะอาชีพที่2นะคะอาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะคุณตำรวจนั่นเองนะคะคุณตำรวจภาษาอังกฤษอ่านว่า police นะคะแปลว่าตำรวจนะคะเด็กๆค่ะหน้าที่ของคุณตำรวจเห็นไหมคะก็มีหน้าที่จับคนร้ายนะคะเด็กๆขาแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะเวลาที่เรานะคะเดือดร้อนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็สามารถไปแจ้งกับตำรวจนะคะไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจได้เลยนะคะหรือนะคะเวลาที่เราได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะก็จะมีตำรวจทางหลวงนะคะหรือตำรวจจราจรนะคะคอยให้คำแนะนำคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ด้วยนะคะเด็กๆค่ะอาชีพต่อมานะคะเชฟนะคะเด็กๆค่ะก็คืออาชีพนะคะเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะในโรงแรมในร้านอาหารต่างๆนะคะเด็กๆค่ะสำหรับเชฟนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่มีคนใฝ่ฝันอยากเป็นเหมือนกันนะคะเชฟก็จะเป็นพนักคนที่ทำอาหารนะคะแล้วก็ทำอาหารอร่อยด้วยนะคะเผื่อวันหนึ่งเด็กๆโตขึ้นมาเด็กๆชอบทำอาหารนะคะเด็กๆก็อาจจะไปเป็นเชฟก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นเชฟนะคะกำลังทำอาหารอยู่นะคะต่อมานะคะอาชีพแม่ค้านะคะแม่ค้านะคะเด็กๆค่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า merchant แม่ค้าหรือพ่อค้านั่นเองนะคะแม่ค้าหรือพ่อค้านะคะก็จะเป็นบุคคลนะคะเด็กๆค่ะที่ขายอาหารนะคะเห็นไหมคะขายอาหารขายกับข้าวเปิดร้านอาหารนะคะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในตลาดนะคะหรือหรือว่าตามห้างนะคะเด็กๆค่ะและสำหรับอาชีพต่อมานะคะเด็กๆอาจจะเห็นได้บ่อยนะคะก็คือชาวนานั่นเองนะคะ farmer แปลว่าชาวนานะคะชาวนาก็จะมีหน้าที่นะคะคอยปลูกข้าวนะคะให้เราได้รับประทานใช่ไหมคะถ้าไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวกินนะคะเด็กๆคะชาวนานะคะเห็นไหมคะ
ชาวนาทำนาปลูกข้าวนะคะอย่างบ้านเรานะคะก็จะทำนาปลูกข้าวปีละ1 ครั้งนะคะเหมือนช่วงฤดูนี้นะคะฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูทำนาใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะก็จะไปทำนานะคะเด็กๆคะและสำหรับอาชีพต่อมานะคะอาชีพต่อมาของเรานะคะที่คุณมินนำมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะคุณหมอภาษาอังกฤษอ่านว่า doctor doctor แปลว่าคุณหมอนะคะคุณหมอก็มีหน้าที่ดูแลรักษานะคะคนไข้นะคะเห็นไหมคะเหมือนดังภาพนี้นะคะคุณแม่ก็พาเด็กๆนะคะมาหาคุณหมอเห็นไหมคะเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่สบายใช่ไหมคะมีผื่นขึ้นเห็นไหมคะคุณแม่ก็มาหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอทำการรักษานะคะและช่วงนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณหมอก็ทำงานหนักใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดนะคะนะคะเด็กๆก็จะต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลนะคะบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนนะคะเราร่วมส่งกำลังใจไปให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์กันนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะอาชีพนักบินนะคะอาชีพนักบินภาษาอังกฤษอ่านว่า pilot 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 แปลว่านักบินนะคะสำหรับนักบินนะคะเห็นไหมคะก็จะทำงานอยู่บนเครื่องบินนะคะคอยบังคับเครื่องบินนะคะที่บินสูงๆอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะถ้าเด็กๆโตขึ้นนะคะอยากเป็นนักบินนะคะเด็กๆก็ต้องศึกษาดูนะคะว่าการที่เราจะไปเป็นนักบินนะคะเราต้องทำอย่างไรนะคะค่ะและวันนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่15เรื่องอาชีพในฝันนะคะสาระการเรียนรู้ที่1ของเรานะคะก็คือชื่อของอาชีพต่างๆนะคะวันนี้คุณมินก็ขอจบการอัดคลิปวิดีโอนะคะการเรียนการสอนนะคะในสาระการเรียนรู้ที่1ของเรานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในสาระการเรียนรู้ที่2นะคะในเช้าวันอังคารก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะโควิดกำลังระบาดนะคะไว้โรงเรียนเปิดแล้ว